วัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการคากูรูบายเศรษฐีนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดสำหรับเทปนี้เราอยู่กันบน Ranger Wide Track 2.0 ใบเทอร์โบเรากำลังนั่งอยู่ตรงหน้าของจอซิงค์3นะครับเป็นเวอร์ชันภาษาไทยประเด็นในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือการรีสตาร์ทระบบซิงค์นะฮะระบบซิงค์ก็คือระบบปฏิบัติการอย่างหนึ่งนั่นแหละครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะมีมีเออร์เรอร์ไปบ้างมันก็เป็นปกติก็เหมือนเราใช้มือถือใช้คอมพิวเตอร์ใช้โน้ตบุ๊ก PC ต่างๆมันก็มีโอกาสแต่ไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่ได้เสียมันไม่ได้เจ๊งเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราจะมาพูดคุยกันถึงการรีสตาร์ทซิงค์3ครับแต่จริงๆถ้าซิงค์3มันใช้งานได้ปกติอยู่ก็ไม่ควรรีสตาร์ทมันนะฮะถ้าเกิดว่าเราเจอความบกพร่องแอดบลูทูธเพิ่มไม่ค่อยได้หรืออาจจะช้าๆอื่นๆหรือที่เรามองว่าเป็นปกติแต่อย่าไปตั้งแง่กับมันอย่าไปวิตกจริตอย่าไปวิตกกังวล นะครับเอาล่ะเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับง่ายๆนะฮะให้คุณผู้ชมสังเกตปุ่ม power เปิดปิดเครื่องเสียงแล้วก็ปุ่มเลื่อนเพลงถัดไปนะครับ2ปุ่มเนี้ยให้คุณผู้ชมกดพร้อมกันแช่เลยกดแช่แล้วก็รออย่างเงี้ยหน้าจอก็จะดับไปนะครับจากนั้นก็ปล่อยมือเลยครับพอหน้าจอดับปล่อยมือออกจากปุ่มที่เราแช่จากนั้นโลโก้ Ford ก็จะขึ้นมาบนหน้าจอซิงค์3จังหวะนี้ก็รออย่างเดียวฮะไม่ต้องทำอะไรแค่นี้เองละครับไม่ต้องทำอะไรมากเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเคล็ดลับง่ายๆที่จะบอกว่าง่ายมากก็ว่าได้นะครับจากนั้นมันจะกลับมาเป็นค่ามาตรฐานโรงงานเองอัตโนมัตินะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตไหมครับรถคันนี้ก่อนหน้าที่ผมจะรีสตาร์ทมันเป็นเมนูภาษาไทยต้องไหมครับพอผมรีสตาร์ทปุ๊บทุกอย่างก็กลับมาเป็นค่าโรงงานเลยก็คือเป็นภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าค่าโรงงานของเขาสำหรับจอซิงค์3ถึงแม้ว่าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยก็ตามนะครับมันไม่ได้มาเป็นภาษาไทยเลยเพราะฉะนั้นต้องมาเซตเอาที่ตัวแทนผู้จำหน่ายหรือว่าผู้ใช้รถจะเซตเองก็ได้ตอนนี้บริสตาร์ทเสร็จแล้วจบแล้วครับขั้นตอนรีสตาร์ทหน้าจอขึ้นมาแบบนี้อยากจะตั้งค่าอะไรก็ไปตั้งเองเอาใหม่เลยครับจะตั้งภาษาก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเห็นไหมฮะก็กลับมาเป็นค่าโรงงานปกติเลยจากบลูทูธที่เคยมีประวัติเชื่อมไว้ก็หายเกลี้ยงเลยครับคุณผู้ชมนี่แหละครับเป็นวิธีรีสตาร์ทซิงค์3คุณผู้ชมก็สามารถติดตามคากูรูบายเศรษฐีได้ทุกช่องทางสะดวกนะครับ Facebook Fanpage YouTube Channel หรือจะค้นหาผ่าน Google ก็ได้หรือจะแวะมาพบเจอผมตัวเป็นๆที่โชว์รูม Ford พัทลุงจอวินิตก็ได้นะครับทางโชว์รูม Ford พัทลุงจอวินิตก็สนับสนุนผมมาตลอดเลยในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมถ้าเป็นไปได้ก็ลองกด Subscribe ไว้นะฮะกดตั้งระฆังแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาทางผมมีอะไรอัปเดตมันก็จะได้แจ้งเตือนไปยังคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในรถยนต์ฟอร์ดครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ